ซึ่งตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะบรรดาพุทธศาสนิกชนก็หลั่งไหลไปร่วมพิธีในวันวิสาขาบูชาที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกันอย่างเนืองแน่นค่ะในงานสัปดาห์พระพุทธศาสนาที่จะจัดไปจนถึงวันเสาร์นี้นะคะวันเสาร์ที่17พฤษภาคมนี้ซึ่งก็มีหลากหลายกิจกรรมนะคะที่ให้ชาวพุทธร่วมกันทำบุญไหว้พระสวดมนต์ซึ่งหนึ่งในไฮไลท์ของงานนี้ก็คือการสักการะพระพุทธรูปสำคัญจากประเทศอาเซียนติดตามได้จากรายงานของคุณอาคิระกิตธนโสภาค่ะการลอยประทีปสักการะพระพุทธปฏิมาจาก9ประเทศในอาเซียนเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลกณท้องสนามหลวงโดยได้จำลองพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศเพื่อนบ้านมาให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้สักการะอาทิพระบางจากประเทศลาวพระมหาไมมุนีจากเมียนมาและพระประธานวัดเซงกวนจากประเทศฟิลิปปินส์แต่ที่นี่นะครับเราได้อัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก9ประเทศอาเซียนนะครับมาให้สักการะบูชานะครับไม่ต้องเดินทางไปแต่ละประเทศครับคอนเซปต์เรานะครับก็คือเป็นการลอยประทีปเพื่อสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์9ประเทศอาเซียนนะครับก็การลอยเนี่ยเราลอยตรงจุดนะฮะจุดต้นด้านที่เรานั่งอยู่นี่นะครับแล้วน้ำมันก็จะวนนะครับวนรอบไปหาพระพุทธรูปแต่ละองค์แต่ละประเทศนะครับเป็นการสักการะบูชาเป็นพุทธบูชานะครับสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับพุทธศาสนิกชนจำนวนมากจึงถือโอกาสนี้ลอยประทีปเพื่อบูชาคุณพระศรีรัตนตรัยเนื่องในวันวิสาขบูชาพร้อมขอพรให้ประเทศไทยเกิดความสามัคคีก็วันนี้เป็นวันพระใหญ่แล้วก็แบบว่าชาวไทยทุกคนก็ต้องมาอย่างเงี้ยค่ะก็พอดีมีโอกาสแล้วก็เป็นวันอะไรนะพุทธชยันตีด้วยก็เลยบอกว่ามีจิตศรัทธาจะมาค่ะไม่หวั่นร้อนก็ทนได้ร้อนแล้วแต่ใจเราเย็นพอก็ขอให้ทุกคนมีความสุขให้มีความสามัคคีกันแล้วทุกคนรักกันแค่นั้นแหละค่ะขอพรให้ประเทศชาติมีความสุขไม่ได้ขอให้ตัวเองเช่นเดียวกับเจ้าของกิจการร้านขายของชำย่านตลิ่งชันยอมปิดร้านไม่ขายสุราและบุหรี่ในวันนี้เพื่อเดินทางมาทำบุญที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งได้ทำอย่างนี้มาเป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วชาวพุทธทุกคนนะฮะพระวันเป็นวันสำคัญของพุทธเจ้าเนี่ยจะชุ่มฉ่ำหมดอย่างนั้นนะฮะเป็นวันดีที่ร้านมีผมว่าที่บ้านเปิดร้านขายของขายเหล้าขายบุหรี่วันนี้งด1วันเพราะว่าตั้งใจไว้ว่าวันอาสาฬหะวันมาฆะวันวิสาขาเนี่ยต้องหยุดร้านเลยถ้าเราเคยเปิดคนก็จะมาซื้อเราก็อดขายไม่ได้เลยก็ปิดไปเลยจากความวุ่นวายทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนเป็นวงกว้างจึงทำให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากขอพรในสิ่งที่คล้ายคลึงกันนั่นคือการให้ประเทศสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ต้องการให้ประเทศชาติประเทศชาติเจริญประเทศชาติขาดความขัดแย้งกันแล้วก็ให้ครอบครัวเป็นสุขเป็นความหวังสูงสุดของคนไทยและคนชาวไทยทุกท่านและสูงสุดเลยก็ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีนาถและพระราชวงศ์ทุกพระองค์นะจงเจริญมีความสุขพุทธศาสนิกชนยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆทั้งไหว้พระฟังเทศสวดมนต์ได้ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลกประจำปี2557ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งงานจะจัดไปจนถึงวันเสาร์ที่17พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.จนถึง 21:00 น.